11โมงใช่ป่ะเราไปที่ไหนครับที่นี่อ่ะที่เดิมตามเพราะตรงนี้ครับมันเป็นจุดเกาะบอลมันคือจุดที่เจอแมนต้าได้ง่ายๆได้บ่อยเจอแมนต้าบ่อยก็เลยจะเน้นดำไม่ได้เจอแสงน้อยเลยเหมือนเราพูดคุยกันแล้วเขาบ้างด้วยเออมันขุ่นๆด้วยเท้าเนาะมันแบบดูขุ่นๆตุ่นๆเล่าตำนานให้น้องฟังเล่าค่อยเล่าเลยไม่ค่อยเป๊ะเรื่องมันมีอยู่ว่าเคยมีฝรั่งสามีภรรยาคู่หนึ่งเขามาดับน้ำกันที่นี่เสร็จแล้วชิริเดียภรรยาเขาก็หายไปติดหนักมั้งให้ตอบละข้าวตอบดีลานะครับได้ต่อค่ะกินเบคอนหน่อยคอนสั้นไปนิดนึงแต่ยังไม่ได้ชิมนะมีได้ค่ะต้องเล่าเรื่องต้องเริ่มใหม่ละต้องเปิดหัวใหม่มันมีตำนานเอาใหม่ห้าสิบสามสองชอบขำได้ไงวะมีตำนานว่ารู้อยู่แล้วขำมอดิพี่การเล่นยังไงแต่ว่ามันจะเป็นพี่หมุกแปลกค่ะหมุกแปลกอยากฟังอ่ะเล่ามาดีพี่เพิร์ดอันนี้ไม่ใช่หมุกแปลกไม่เชื่อถามแปะดูก็ได้แปะครับแปะเล่าเรื่องฝรั่งให้น้องเขาฟังกันหรอโอ้นานได้มันนานแล้วครับนานนะตรงนี้ได้ฟังแล้วให้รอฟังนานแล้วนะมีฝรั่งสามีภรรยาคนหนึ่งเขามาดำน้ำกันแล้วอยู่ๆเนี่ยภรรยาเขาก็หายไปแล้วก็แบบพวกไทยหรือเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยเขามาดำน้ำนะมาตามหาศพก็เจอเป็นศพแล้วแต่ว่ายังมีอากาศอยู่แต่แทงปิดบอกฝรั่งตัวสามีเป็นคนปิดแทงจะเอาประกันเอาเงินประกันแล้วก็ที่เนี่ยจะไม่มีใครมาจอดเรือนอนแถวนี้เพราะว่ากันว่าตอนกลางคืนอ่ะเห็นฝรั่งตัวภรรยาได้อยู่ในช่องมันมีต้องสามช่องอ่ะช่องเดียวหรือช่องใหญ่ช่องนี้ช่องช่องนี้เป็นช่องนี้ทะลุอ่ะช่องนี้ทะลุนั่นแหละแล้วถ้ามีเรือลำไหนมาจอดเขาจะมาขอกับบ้านด้วยไม่ต่อแล้ววันนี้มีคนมาขอนอนนี่หรอคืนนี้จบยังอ่ะพี่ตกลงเรื่องซัมมอร์ไรส์ดิก็เนี่ยรู้จริงปะเนี่ยกลัวนะจริงน้าน้องดูกลัวแบบไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่ดูเขาดูเหมือนกันอะไรพูดถึงเขาต้องมาขอของพี่อยากให้น้องดีเอาไม่เนี่ยเรียกแก่ละพี่ทำเนาะ